ระบาดสมปิ่นเกตมณีสุดเศร้าโศกโผล่ร่วมงานแอนทรัญญาอดีตนางแบบดังทันทีหลังทราบข่าวกลายเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงไทยสำหรับแอนทรัญญาสัตบุตรอดีตนางแบบดังนักพากย์เสียงโฆษณาเสียชีวิตจากภาวะโรคซึมเศร้าด้วยวัย48ปีนางแบบผู้มีความโดดเด่นคนหนึ่งแห่งยุค90เพจดังเปิดปมเบาะแสสำคัญชนวนเหตุอำพรางน้องชมพู่ทั้งนี้ซินดี้บิชอปนางแบบรุ่นใหญ่ก็ได้โพสต์ไว้อาลัยว่าแอนแองเจิลก่อนทูซูนพี่แอนเป็นหนึ่งในนางแบบรุ่นพี่ที่ซินดี้ชื่นชมและนับถือมากรู้สึกเป็นเกียรติมากมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาวงการทันเดินแบบและถ่ายแบบกับพี่ในยุค90พี่เป็นคนที่มีเอกลักษณ์และมีคาแรคเตอร์เด่นมากพี่โคตรเท่เลยไอยังจำรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพี่ได้ภาพนี้มาจากการถ่ายแบบครบรอบ20ปีของพี่ตัวดวงใจบีสให้กับนิตยสาร Image ในปี2000ถ่ายโดย @amatyaian styling โดย @jurdjurdวันก่อนเห็นโพสต์รูปนี้แล้วแท็กมาหายังคิดกับตัวเองเลยว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างใจหายมากกับข่าวแต่เชื่อว่าตอนนี้พี่ไม่เหนื่อยแล้วค่ะขอให้หลับสบาย RIP นะคะพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนทรัญญาทว่าต่างมีชาวเน็ตเข้ามาตอมเมนต์แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากรวมไปถึงเคนธีรเดชวงศ์พัวพันธ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจว่า RIP อย่างไรก็ตามปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยพร้อมส่งพวงหลีดและได้ไปร่วมศพของสาวแอนด้วยโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยในการสูญเสียและจากไปของพี่แอนกับครอบครัวนะคะขอให้พี่แอนมีความสุขอยู่บนสวรรค์นะคะ RIP ภาพเขตแมนนี่โดยแอนทรัญญาเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2515ถือเป็นนางแบบชื่อดังยุค90และเคยเป็นนักร้องเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า AnAnAn เคยมีผลงานการแสดงสร้างชื่อคืออหิงสาจิโกมีกรรมและเดอะเมียนอกจากแอนทรัญญาจะเป็นนางแบบเธอยังเป็นนักพากย์โฆษณาเสียงดีและยังเป็นผู้ให้เสียงไทยกาลาเรียวในไตรภาค The Lord of the Ring คุณบุญเหลืองจากจันดารา 2544 รวมถึงสปอตโฆษณาอีกมากมายในสมัยเมื่อ20ปีก่อนอย่างไรก็ตามจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา12วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกทม.โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาและมีพิธีสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมเวลา18นาฬิกาส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นวันพุธที่22กรกฎาคมเวลา17นาฬิกา เพชรบูรณ์ค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เจอซากฟอสซิลอายุกว่า 2.40 ล้านปีหลังการค้นพบแหล่งฟอสซิลท้องทะเลดุกดำบรรสองแหล่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่แหล่งบ้านโพดอำเภอหนองไผ่และแหล่งภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีล่าสุดนายวิสันต์โคสิตานนท์ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์จีโอปาร์กกล่าวถึงความคืบหน้าว่าปัจจุบันก็ยังมีการค้นพบแหล่งซากฟอสซิลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อราวกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการพบแหล่งฟอสซิลดึกดำบรรพ์เพิ่มเติมอีกแห่งที่บ้านซับเดือตำบลบ้านโพดอำเภอหนองไผ่เนื่องจากฝนตกทำให้มีน้ำไหลชะล้างหน้าดินที่อยู่บนชั้นหินออกไปจนทำให้พบซากสัตว์และปะการังดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิดอาทิ
หอยตะเกียงซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือกำหนดอายุสมัยของซากสัตว์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้อยู่ในราวยุคเพอร์เมียนอายุราว240ล้านปีนายวิสันกล่าวว่าแต่ปัญหาซึ่งหลังซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์เหล่านี้ลอยโผล่ขึ้นมาบนผิวดินบางส่วนเกิดการแตกหักหลุดออกมาจากก้อนใหญ่จึงได้ให้คำแนะนำให้ทางท้องถิ่นจัดเก็บขึ้นมาแสดงไว้ที่ศูนย์เรียนรู้เพราะเกรงจะเกิดการสูญหายหรือตกเป็นเป้าของกลุ่มนักฆ่าซากสัตว์โบราณหรือซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ไปนอกจากนี้ล่าสุดยังมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปส่วนเรื่องการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนั้นปัจจุบันข้อมูลมีครบถ้วนเพียงพออยู่แล้วเพราะทางกรมทรัพยากรและนักวิชาการได้เข้ามาช่วยจัดทำข้อมูลพร้อมทั้งยังมีงานวิจัยต่างๆผู้อำนวยการเพชรบูรณ์จีโอปาร์คกล่าวอีกว่าปัจจุบันแหล่งฟอสซิลมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเหล่านี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้แล้วโดยทางท้องถิ่นมีการจัดทำป้ายบอกเส้นทางและบอกข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาเหล่านี้ไว้ค่อนข้างละเอียดเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและเนื่องจากแหล่งฟอสซิลแห่งนี้ยังอยู่ในสภาพการพัฒนาระยะต้นจึงค่อนข้างเปราะบางกระจายเต็มพื้นที่ที่สำคัญเข้าถึงแหล่งได้ง่ายจึงค่อนข้างน่าเป็นห่วงจึงฝากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเข้าไปชมให้ช่วยกันตระหนักอย่าหยิบฉวยซากฟอสซิลเหล่านี้ติดมือกลับไปย้อนฟังป๊อปนิธิเผยถึงเรื่องที่ไม่ชอบในตัวภรรยาอย่างเป้ยปานวาดก่อนออกไลน์นอกใจมีผู้หญิงอีกคนเคยตกเป็นข่าวรักร้าวเพราะมือที่สามมาแล้วรอบหนึ่งแต่เป้ยปานวาดและป๊อปนิธิบุญรัตน์กลินสามีกับจับมือฝ่าฟันอุปสรรคหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันจนความรักหวานจ่อยหนักกว่าเก่ากระทั่งเป้ยท้องลูกคนที่สองและท้องแก่ใกล้จะคลอดอยู่แล้วแต่ล่าสุดจู่ๆเป้ยก็โพสต์แชทที่สนทนากับหญิงสาวหน้าสวยว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านเขาที่เขาเป็นคนที่คนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะสังคมรับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยส่วนคู่กรณีที่ถูกโพสต์แฉก็แชทตอบว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนตัวหนูชื่นชอบพี่กับพี่เป้ยมันไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วหนูก็จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกโดยเป้ยได้โพสต์เปิดเผยบทสนทนาดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ข้อความใต้บทสนทนาว่าน้องคะพี่กำลังจะคลอดลูกเดือนหน้าถ้าน้องบอกว่าชื่นชอบพี่จริงๆอย่าทำกับพี่แบบนี้จนกระทั่งต่อมาเพจดังได้ออกมาปล่อยข่าวลือว่านางร้ายสาวสวยลูกสองโดนสามีนอกใจไปคบพริตตี้สาวสวยแถมพริตตี้คนดังกล่าวก็ยังแซ่บแบบแสดงตัวตามด่านางร้ายไม่หยุดจนถึงขั้นต้องบุกคอนโดกลายเป็นคดีความซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าหวยจะออกไปที่เป้ยปานวาดเหมณีนั่นเองและหากใครจำได้ก่อนหน้านี้ป๊อปรออนิธิบุญรัตน์กลินก็เคยมีข่าวในทำนองนี้เช่นเดียวกันทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นและเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของสาวเป้ยก็ได้เห็นข้อความจากสามีอย่างหนุ่มป๊อปที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าน่ารักได้พ่องานนี้ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้ว่าทางด้านหนุ่มป๊อปนั้นจะเลือกใครทว่าเมื่อย้อนกลับไปป๊อปนิธิเคยแจ้งอีกด้านเรื่องนอกใจเป้ยปานวาดยอมรับบกพร่องหน้าที่สามีแต่ยันข่าวไปไกลเกินจริงและไม่เคยคิดหย่าทั้งนี้เป้ยคือภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดแถมสาวเป้ยได้ออกมาเปิดเผยสิ่งที่สามีไม่ชอบในตัวเธอนั่นคือสามีชอบคนแต่งตัวดูดีๆนิดนึงโดยบางวันตนนั้นอยากใส่กางเกงยีนส์ขาดๆแต่งตัววัยรุ่นบ้าง
อยากใส่กางเกงวอร์มบ้างเพราะมันสบายแค่ไปส่งลูกเนาะเขาก็จะบอกว่าแต่งตัวให้มันโอเคหน่อยได้ไหมมิดชิดนิดหนึ่งโดยในตอนนั้นคุณวิวัฒน์พิธีกรรายการได้เสริมว่าคืออยากให้คุณเป้ยแต่งตัวเป็นคุณนายหน่อยได้ไหมซึ่งหนุ่มป๊อปก็ได้ตอบกลับว่าก็ไม่เชิงแต่เวลาเขาแต่งแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าดูดีจังเลยภาพป๊อปปี้นี้ดีWe'll be right back.